สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวแบบนี้นะครับบอกว่าชวนซึ่งหมายถึงชวนหลีกภัยเนี่ยนะครับชวนฟันธงโหวตนายกจบก่อน10เดือนแน่ๆเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับในชวนหลีกภัยซึ่งขณะนี้เป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ชวนได้พูดถึงกรณีที่มีการเสนอให้เลื่อนการโหวตนายกรัฐมนตรีออกไปอีก10เดือนนะครับ ในชวนในฐานะที่เป็นประธานรัฐสภามาก่อนอนธิบายความบอกว่าอย่างนี้ครับเป็นเรื่องของพักการเมืองที่เป็นผู้รับผิดชอบนะครับผมไม่ขอวิจารณ์แล้วก็ให้ความเห็นอะไรก็แล้วกันแต่หวังว่าการประสานงานเพื่อจะเสนอต่อสภาก็รอสภานัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ต่อไปนะครับนักข่าวก็ถามว่าการเลื่อนโหวตนายกออกไปสิบเดือนเนี่ยจะมีผลกระทบหรือว่าเกิดความเสียหายขึ้นหรือไม่อย่างไรในชวนตอบว่าอย่างนี้ครับเขาคงไม่รอสิบเดือนมั้งครับ เขาคงดําเนินการไปเรื่อยๆนะครับแต่วันเวลาก็ผ่านไปจนถึง10เดือนซึ่งถึงตอนนั้นน่าจะจบแล้วนะครับก่อนที่จะถึง10เดือนผมเชื่อว่าคงได้ข้อยุติไปแล้วนะครับนักข่าวก็ถามว่าหลายฝ่ายมองว่าควรจะรอให้สวหมดวาระไปก่อนคุณชวนอธิบายอย่างนี้ครับบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่า10เดือนไม่เสร็จผมก็ต้องถามผู้ที่เป็นฝ่ายรับผิดชอบในการร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลด้วยนะครับว่าเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาจะดําเนินการต่อไปอยังไง ถามว่าสวที่เป็นตัวแปรสําคัญอันนี้เป็นคําถามของนักข่าวนะครับสวเป็นตัวแปรสําคัญใช่หรือไม่ในชวนบอกว่าอย่างนี้ครับถ้าเกิดเทียบกับครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับการตั้งรัฐบาลคราวนั้นง่ายที่สุดเพราะว่ามีแค่สามพักรวมเสียงได้ตัวเลขชัดเจนแต่คราวนี้มีพักการเมืองทั้งหมด19บเกพักนะครับสมัยก่อนเนี่ยพักอันดับที่1ก็เป็นรัฐบาลไปพักอันดับที่2ก็เป็นฝ่ายค้านไปแต่เที่ยวนี้ พรรคที่มีเสียงข้างมากอันดับที่1กับลำดับที่สองเนี่ยอยู่ฝ่ายเดียวกันคือจะเป็นรัฐบาลด้วยกันรวมถึงพรรคลำดับ3ม,มีตัวเลขเกินกว่าตัวเลขที่กฎหมายต้องการด้วยแต่บังเอิญเป็นเรื่องขัดแย้งเกี่ยวกับทัศนคติแล้วก็นโยบายที่มีปัญหากันอยู่นักข่าวก็ถามวาสวควรจะผ่อนปลนอย่างไรในชวนบอกว่าอย่างนี้ครับไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกครับต้องให้เขาว่ากันเองเขาก็พูดเรื่องการตั้งรัฐบาลเราไม่มีสิทธิ์ไปให้ความเห็นอะไรเหล่านี้นะครับ